ดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงหนอดีใจมากสินค้าแปลกใหม่ประจำร้านนะครับคือถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปลุงหนอต้นๆมาเนี่ยจะรู้จักยี่ห้อกระเป๋ากล้องยี่ห้อบิลลิงแฮมอยู่แล้วฮะลุงหนอก็ไล่ทำไซส์มาตรฐานมาเยอะแยะแต่มันจะมีซีรีส์หนึ่งก็คือเขาเรียกซีรีส์ S พวก S2 กับ S3 ใน YouTube ลุงหนอมีอยู่แล้วลองไปไล่ดูกันนะครับแต่มาคลิปนี้นี่เลยข้างลำตัวลุงหนอนี่คือ Billingham S4 แล้วลุงหนอบอกเลยนะว่าโอ้ทุกอย่างมันเหมือน S2 S3 หมดเลยครับแต่ว่าขนาดเขาใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเทียบกันอันนี้ Hartley Pro นะครับอันนี้ S4 นะลุงบอกเลยว่าเขาไซส์ขนาดเดียวกันเลยความจุเท่ากันเลยแต่ว่า S4 อาจจะได้เปรียบเรื่องความหนาด้านข้างอ้าวนะครับนี่ด้านข้างเห็นไหมเทียบกับโปรนะฮะอันนี้ลุงหนอคุยคร่าวๆนะเพราะว่าเพิ่งได้กระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวลุงจะทยอยทำว่าเขาใส่อะไรได้บ้างเวลาลุงหนอใส่ออกไปใส่อุปกรณ์ออกไปถ่ายภาพข้างนอกนะครับแต่ S4 ลุงบอกเลยว่าเฮ้ยมันสวยน่ารักดีนะฮะคือเขาก้ำกึ่งระหว่างโปรกับซีรีส์ F1.4 เพื่อนๆดูด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับลักษณะของบิลลิงแฮมนะครับด้านหลังที่เป็นจุดเด่นที่ชอบก็มีกันรอยกันกระแทกเป็นหนังแล้วก็มีซิปหลังเหมือนฮาร์ลีย์โปรนะครับด้านล่างเรียบไม่มีอะไรเวลาสะพายสวยมากนะลุงบอกเลยว่าน่ารักน่าชังอ้าวเทียบกับลำตัวลุงหนอเขาไซส์เดียวกับฮาร์ลีย์โปรนั่นแหละครับนะแต่ตอนนี้ลุงหนอทยอยเข้ามาก่อนนะก็คือว่าเอาสีออริจินอลมาก่อนก็คือกากีแทนสีสวยคลาสสิกประจำร้านนะฮะแต่บอกเลยว่าหลังจากที่ได้มาก็ตอบรับดีนะคือลูกค้าเข้ามาเขาเห็นว่าเออเขาหน้าตาแปลกๆดีน่ารักดีเดี๋ยวไว้คลิปถัดๆไปลุงหนอจะลงลึกให้ว่าลุงใส่อะไรไปบ้างในบิลลิงแฮม S4 ไว้คอยติดตามกันนะครับ